สวัสดีค่ะพี่นางหนูไม่ช้านะคะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับวิดีโอหน้าสดแต่งหน้าวันนี้เรามีบีรองพื้นมาแนะนำนั่นเองค่ะก็คือเจ้าเลล่านั่นเองค่ะมาลายตัวนี้นั่นเองนะคะฮอตฮิตมากตลอดกาลไม่ต้องพูดถึงว่าใช้ดีมากขนาดไหนตอนนี้มาในแบบว่าแพ็กเกจขวดเล็กแบบว่ามีทั้งม้าลายเขียวม้าลายชมพูม้าลายเขียวม้าลายชมพูมาในกล่องเดียวกันนะคะสมัยก่อนพี่ใช้อยู่เนี่ยเป็นม้าลายเขียวหลอดใหญ่แบบนี้นะคะตอนนี้มาแบบว่าหลอดแพ็กเกจแบบกระจุ๋มกระจิ๋มน่ารักมากแล้วก็มี2สีให้เลือกเลยนะคะม้าลายเขียวกับม้าลายชมพูนะคะนี่สีเขียวแบบนี้หลอดเท่านี้ค่ะกับหลอดชมพูหลอดใหญ่ก็สีเขียวก่อนนะสีเขียวก็จะเป็นสีเขียวตองอ่อนแบบนี้นะคะอ่อนๆเห็นไหมนี่สีเขียวแล้วก็อันนี้สีชมพูสีชมพูก็จะเป็นสีเนื้อนะจะเป็นสีเนื้อแบบนี้เห็นไหมนี่มาลายเขียวมาลายชมพูเวลาใช้ก็ให้เอาทั้งสองสีผสมกันนั่นเองนะคะก็อยู่ที่ว่าใครชอบขาวมากก็เอาเขียวเยอะหน่อยใครชอบแบบธรรมชาติมากก็เอาเนื้อเยอะกว่านั่นเองนะคะส่วนตัวพี่ชอบเขียวเยอะโอเคค่ะหลังจากที่เราลงเจ้าม้าลายเขียวกับม้าลายชมพูไปเรียบร้อยแล้วนะคะจะพบว่าหน้าขาวใสแล้วก็สว่างเวอร์ขึ้นมาเลิศแบบนี้เลยเราก็มาแต่งหน้ากันต่อนะคะวันนี้ก็ใช้สติ๊กของจอร์ดาน่านั่นเองนะคะปัดเข้าไปเลยค่ะที่แก้มวันนี้แบบอยากได้สีแบบเลิศๆอ่ะเอาชัดๆหน่อยเขียวเข้าไปเราลงรองพื้นของเลล่าลงที่ปัดแก้มเราก็จะมาใช้แป้งนะคะของเลล่าตัวนี้แป้งฝุ่นใช้ดีมากชอบมากเมสซินโกเลียตัวนี้เป็นอะไรที่พี่ปรับปลื้มมากเลยแป้งตัวนี้มันใช้ดีจริงๆนะมันแบบเกี่ยง่ายไม่เป็นคราบแล้วแบบสวยอะมันทำให้หน้าเราสว่างก็ใช้คอสลุคเหมือนเดิมค่ะพี่จะเขียนคิ้วแบบพี่จะเขียนโครงคิ้วก่อนพี่คนแต่งตามไม่เยอะวันนี้จะลุกใสๆแนวเกาหลีพี่ก็จะใช้ของอิตูดี้นะคะเป็นสีส้มก็คือช่วงนี้เกาหลีฮิตเทรนแต่งหน้าสีส้มใช่ไหมก็คือจะใช้สีส้มกับตัวสีเงินตัวนี้นะคะพี่จะใช้สีเงินลงเบสก่อนที่ตาให้มันดูวิ่งวิ่งว่าแล้วเราก็มาใช้ตัวนี้นะคะพี่ชอบสร้างวิ้งวิ้งที่หัวตานะคะอีตูดี้รุ่นเก่าแบบนี้นะคะเนี่ยช่างสร้างวิ้งให้เกิดขึ้นให้ดูเหมือนมีถุงใต้ตาของเขาแบบที่คนเกาหลีเขาชอบกันอะมันก็จะดูแบบเด็กลงป่ะแบ๊วๆเขียนที่หัวตาด้วยนะคะโอเคได้ลุกมาประมาณนี้มันก็มาไล่ด้านกันหน่อยก็ใช้ซีซาเน่นะคะเหมือนเดิมมาตั้งแต่หัวคิ้วให้มันมาชนข้างล่างแบบนี้หมุกมาแล้วนะคะเราก็เอาสีขาวไล่ดั้งเราดั้งต้องมาแล้วก็มาไล่ตรงใต้คิ้วให้มันแบบเส้นคงคิ้วชัดเจนขึ้นมาเหนือคิ้วแฮมาละหลังจากนั้นนะคะเรามาทําแก้มกันค่ะแก้มวันนี้ก็ต้องเป็นสีส้มนะคะวันนี้เราก็ใช้อีตูดี้นะคะสีพีชค่ะสีส้มๆนะคะช่วงนี้เราเน้นเป็นสาวสีส้มนะคะช่วงนี้เกาหลีฮิตแต่งหน้าโทนสีส้มมากก็ตบๆไปเลยค่ะ
้อิตาลีสีส้มนะคะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการแต่งหน้ารูปนี้นะคะลูกเกาหลีส้มๆแบบนี้โดยเจ้าของ